ซินจาวสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไลเยอร์บล็อกกับบัสนะครับเดือนมกราคมนี้เป็นเดือนที่นานมากๆเลยนะครับหลับไปตื่นมา ก็ยังมกราคมอยู่นะครับเอาเป็นว่าเรามาหาอะไรทำแก้เบื่อกันหน่อยดีกว่าครับวันนี้เนี่ยบัสจะพาทุกคนไปเดินเล่นกันที่สยามพารากอนนะครับเพราะว่าบัสได้ข่าวว่ามีอะไรอัปเดตเยอะแยะมากมายเลยนะครับตั้งแต่แยกปทุมวันมาจนกระทั่งถึงสุขุมวิทเนี่ยมีที่เที่ยวที่แบบเปิดใหม่เยอะมากเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีโครงการพัฒนาแห่งที่3ของ DM Districtนะครับก็คือ M Sphere นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ M District ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ห้างแล้วนะครับก็คือ M Quartier Emporium แล้วก็ M Sphere ที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับเอาไว้วันหลังบัสจะพาทุกคนไปเดินเล่นกันนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้บัสด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราจะได้เจอกันอีกในคลิปถัดๆไปนะครับว่าแล้วเราก็ไปเดินเล่นกันเลยครับที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือสยามพารากอนดีพาร์ทเมนต์สโตร์นะครับที่มีการประดับมังกรทองรับตรุษจีนที่ใกล้จะมาถึงนะครับตรุษจีนปี2567เนี่ยตรงกับวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์นะครับซึ่งถือเป็นวันเที่ยวก็คือเป็นวันที่1เดือน1ตามปฏิทินจีนนะครับเป็นวันแรกของฤดูใบไม้ผลินะครับส่วนวันจ่ายก็จะตรงกับวันพฤหัสที่8กุมภาพันธ์นะครับวันไหว้ก็จะตรงกับวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์นะครับวันไหว้เนี่ยเป็นวันที่ผู้คนเนี่ยจะไหว้เทพเจ้าเพื่อขอพรให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองนะครับรวมถึงไหว้บรรพบุรุษผู้มีพระคุณเพื่อแสดงถึงความกตัญญูนะครับโดยการไหว้เทพเจ้าเนี่ยจะต้องจัดของไหว้เป็นเทียนแดง1คู่นะครับมีชุดกระดาษเงินกระดาษทองน้ำชา5ที่ผลไม้3ถึง5อย่างนะครับมาไปเจอร้านซีดีวันวลีแฟลกชิพสโตร์มาครับอยู่ที่ชั้น1นะครับภายในก็จะแสดงเครื่องแต่งกายแฟชั่นสำหรับผู้ชายผู้หญิงนะครับเครื่องประดับกระเป๋ารองเท้าแล้วก็สำหรับผู้ชายนะครับก็คือ S Om นะครับเป็นเสื้อผ้าที่มีความเท่หรูหราแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในสไตล์แอฟริกานะครับก็จะมีการนำแถบสีแบบแอฟริกันเนี่ยมาใช้สำหรับเสื้อผ้าต่างๆทั้งเสื้อเชิ้ตหรือว่าแจ็คเก็ตสไตล์ซาฟารีนะครับลองดูตัวนี้สิมัดชอบแจ็คเก็ตสีขาวตัวนี้มากเลยมันดูแบบน้อยแต่มากดีจังเลยเดี๋ยวคลิปนี้นะครับมันจะพาทุกคนไปดูร้านหนังสือกันก่อนเลยครับเพราะว่าไม่ได้แวะมานานมากแล้วก็ตอนนี้ทิ้งนิสัยรักการอ่านไปแล้วด้วยนะเพราะว่าต้องลื้อกลับมาเพราะการอ่านเนี่ยนอกจากจะได้ความรู้แล้วนะครับก็ยังฝึกสมาธิเราด้วยนะครับบัสพามาที่ร้านหนังสือคิโนคุนิยะนะครับอยู่ที่สยามพารากอนชั้น3นี่เองตอนเด็กๆ เนี่ยบัสเป็นคนชอบอ่านหนังสือนะแต่ตั้งแต่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยคือแบบอ่านหนังสือน้อยมากร้านหนังสือคิโนคุนิยะเนี่ยเป็นร้านหนังสือสัญชาติญี่ปุ่นครับตั้งแต่ปี2470นะครับโดยโมอิจิทานาเบะนะครับแล้วก็เริ่มแรกเลยจริงๆเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับถ่านแล้วก็ไม้นะเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแล้วก็คิโนคุนิยะก็ได้ผันตัวเองมาเป็นร้านหนังสือที่มีสาขาทั่วประเทศญี่ปุ่นกว่า72สาขานะครับหรือว่า30สาขาทั่วโลกแล้วนะครับสาขาแรกตั้งอยู่ที่ชินจูกุโตเกียวนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้มีขายแค่หนังสือนะเขาก็จะมีทั้งเครื่องเขียนนะครับแล้วก็ตามคลิปนี้เลยเขามีกล่องสุ่มด้วยทุกคนวันนี้บัสมีหนังสือมาแนะนำทั้งหมด5เล่มนะครับซึ่งบัสเองคิดว่ามันน่าสนใจนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีแต่บทดิ้งเนาะไม่ได้มีแต่เท็กซ์มันก็มีรูปภาพแล้วก็บางเล่มเนี่ยก็จะมีสีประกอบเรื่องแรกนะครับเรื่อง The Christmas Pig by J.K. Rowling นะครับก็คือเป็นคนเขียนคนเดียวกับเรื่อง Harry Potter เลยนะครับเป็นเรื่องราวการผจญภัยของเด็กชาย1คนแล้วก็ตุ๊กตาลูกหมูของเขาอีก1ตัวนะครับเล่มที่2คือPreppy Kitchen นะครับ Recipe for Seasonal Dish by John Cannell นะครับคนนี้ทำช่อง YouTube ที่บัดดูเป็นประจำเลยนะครับแล้วก็ชอบมากๆต้องดูก่อนนอนแทบทุกคืนเลยนะครับคือเป็นช่องภาษาอังกฤษที่มีรายการทำขนมทำอาหารเยอะมากนะครับแล้วก็ดูเขาทำง่ายอ่ะแต่ว่าเรามาทำเองอ่ะคือยากมากๆเลยนะครับ Recipe ในเล่มนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่ Sheep and Parmesan Buttermilk Biscuit มี Pecan Short Bread and Rosemary Caramel Bar มี Rose Garlic แล้วก็ Olive นะครับเป็น Chicken Breast แล้วก็มี blackberry balsamic pork chop มี apple butter and marzipan bread นะครับคือเรียกว่าเมนูเยอะมากทั้งของคาวของหวานนะครับคือจะบอกว่าคนนี้ทำอาหารเก่งมากนะแล้วก็ทำแบบเข้าใจง่ายด้วยนะครับก็อย่าลืมไปหาอ่านกันนะครับเล่มนี้สีสันเต็มเล่มนะครับอ่านสนุกแน่นอนครับเล่มที่3นะครับเป็น The Complete Book of Essential Oils and Aromatherapy นะครับซึ่ง
ตัวนี้เขียนโดยวาลารีแอนวอร์ดฮูดนะครับเล่มนี้คืออาจจะเฉพาะกลุ่มสักหน่อยนะครับเพราะว่าตัวหนังสือเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าก็ควรมีติดบ้านไว้เนาะเพราะว่ามันจะเป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหยแล้วก็การนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันในรูปแบบต่างๆนะครับเหมือนกับเรามีดิกชันนารีอ่ะแต่อันนี้จะคล้ายๆกับสารานุกรมมีทั้งภาพแล้วก็มีทั้งเท็กซ์นะครับเล่มที่4นะครับ Vegan Chocolate Treats 100 Delicious Dairy-Free Gluten-Free and Refined Sugar-Free Recipe นะครับออกมาตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับของปี2566แล้วนะครับแล้วก็เขียนโดย Emma Hollingworth นะครับต้องบอกว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่แบบภาพสวยเปิดหนังสือไปก็คือแบบว่าหิวไปอ่ะและดูน่ากินมากนะครับในนี้ก็จะประกอบไปด้วยเค้กต่างๆนานาเนาะมีมาสปามีช็อกโกแลตสเปรดแมกนัมอะไรก็แล้วแต่ที่เรามองว่าแบบเป็นของหวานเป็นของที่เราชอบทั้งนั้นเลยอ่ะเล่มนี้สนุกสนานมากนะครับแล้วก็อ่านง่ายเข้าใจง่ายโอ้เพลินเลยล่ะเล่มที่5นะครับอันนี้เราไปที่โซนอาร์ตบ้างนะครับตรงนี้คือเล่มที่5คือ My Hygge Home นะครับหรือถ้าอ่านแบบเดนมาร์กหน่อยนะครับก็คือ My Hygge Home นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการจัดบ้านให้น่าอยู่ด้วยปรัชญาความสุขฉบับฮุกกะนะครับซึ่งเขาก็มี8เคล็ดลับในการจัดบ้านแบบฮุกกะของชาวเดนมาร์กนะครับในนี้ก็คือบอกว่าอันดับแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้ปรับการใช้พื้นที่ส่วนตัวให้มันรู้สึกผ่อนคลายขึ้นนะครับ2ก็คือแบ่งพื้นที่ให้มีหลายส่วนเพื่อให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย3ก็คือเพิ่มแสงสว่างธรรมชาติให้ส่องเข้ามาในบ้านมากขึ้น4คือการเพิ่มพื้นที่ที่อยู่อาศัยได้โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดนะครับก็คือเลือกอุปกรณ์ตกแต่งห้องให้มันเหมาะสมกับห้องนั่นเอง5ก็คือใช้กฎเตรียมรกนะครับก็คือให้จินตนาการว่าถ้าเราจะต้องย้ายบ้านอ่ะเราจะเอาของพวกนี้ไปด้วยหรือเปล่าหรือเรากำลังจะซื้ออะไรสักอย่างนึงให้เราคิดว่าในอนาคตน่ะคือเราจะได้ใช้มันจริงๆไหมหรือเราจะต้องทิ้งมันหรือมันจะรกไหมอย่างเงี้ยครับ6คือเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับที่อยู่อาศัยนะครับ7ก็คือการสร้างบรรยากาศอันอบอุ่นด้วยการทำอาหารทานที่บ้านเองง่ายๆหรือว่าจุดเทียนบนโต๊ะอาหารแบบเนี้ยครับ8ก็คือการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์แล้วก็เลือกกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเพราะว่าบ้านเนี่ยมันก็คือต้องมีคนอยู่ในบ้านถูกมั้ยเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในบ้านต้องมีความสุขครับต่อไปก็เราไปดูในโซนของการจัดตกแต่งบ้านนะครับต้องบอกว่าหนังสือแบบน่าอ่านเยอะมากเลยอ่ะเดินเพลินเลยนะครับที่นี่จากร้านหนังสือนะครับเราไปต่อกันที่น้ำหอมกันนะครับน้ำหอมเนี่ยตอนนี้เขามีน้ำหอม Myself ของ Yves Saint Laurent ออกตัวใหม่นะครับก็เปิดตัวมาในปีนี้นะครับด้วยพระเอกฮอลลีวูดอย่างออสตินบัตเลอร์นะครับซึ่งเป็น Global Brand Ambassador ของ YSL ด้วยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำหอมที่แบบให้กลิ่นที่มันดูแบบว่าสุขุมเนาะเพราะว่าจะเป็นกลิ่นที่เป็นแอมเบอร์นะครับเป็นพัชชูรี่โดยที่กลิ่นเปิดจะเป็นกลิ่นดอกส้มตูนิเซียนะครับแล้วก็จะมีมะกรูดเล็กน้อยนะครับบัดได้ลองแล้วล่ะบัดมีความรู้สึกว่ามันก็คือแบบน้ำหอมผู้ชายแหละนะแต่ว่าดูมีเสน่ห์กว่าตรงที่กลิ่นเปิดแบบดีอ่ะดีเลยอ่ะมีกลิ่นฟลอรัลนิดๆนะครับก็คือตัวนี้ทำออกมาในขนาด150 มล.นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 6,500 บาทนะครับต่อไปก็ขอพาทุกคนไปรู้จักกับน้ำหอมกลิ่นใหม่ของบ้านครีตบ้างนะครับนั่นก็คือตัวคามิน่านั่นเองครับบัดได้ลองแล้วล่ะกลิ่นนี้คือแบบ
ฉี่กดมากแหวกแนวจากน้ำหอมครีตตัวอื่นๆนะครับเพราะว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากสมุดภาพของเฮนรี่ครีตนะครับที่ถูกค้นพบในห้องส่วนตัวของอเวนิวปิแอในกรุงปารีสนะครับแนวกลิ่นน้ำหอมเนี่ยกลิ่นเปิดเลยเนี่ยเป็นกลิ่นของเชอร์รี่สีดำหรือว่าแบล็กเชอร์รี่นะครับแล้วก็จะมีพิงค์เปปเปอร์มาแทรกนะครับแล้วก็มีกลิ่นกุหลาบด้วยนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยกลิ่นกำยานหรือว่าแฟรงเกสเซนมาในขนาด 75ml อยู่ที่ราคา 11,000 บาทนะครับราคาก็ดีด้วยนะครับไปจะพาทุกคนเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตบ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้คือบัสมองว่าขนมขบเคี้ยวอ่ะจริงๆมีเยอะมากนะแต่ว่าที่น่าตื่นตาตื่นใจคือแนวผลไม้อ่ะมันจะเริ่มกลับมาสู่ยุคที่แบบทำผลไม้แห้งกินเองอะไรอย่างเงี้ยผลไม้ที่อบแห้งที่บัสเห็นในเชลเนาะก็จะมีทั้งเนี่ยทุเรียนเงาะมังคุดนะครับมีมะม่วงด้วยขนุนกล้วยสับปะรดสตรอเบอรี่นะครับเริ่มแบบเยอะมากนะครับแล้วก็แบบน่ากินน่ะเนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้บัตด้วยนะครับแบบที่บัตบอกว่าตลอดคลิปนี้เนี่ยบัตใช้วิธีการเป็น Virtual Reality หมดเลยใช้เสียงมาพากแทนเอานะครับเพราะว่า เวลาที่เราเข้าร้านหนังสือเราก็ไม่อยากรบกวนคนอื่นเนาะหรือว่าเวลาที่เราไปเลือกซื้อของนู่นนี่นั่นเราก็ไม่อยากแบบเดินซื้อของไปแล้วก็ถ่ายไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คลิปแบบนี้ก็
อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราจะได้เจอกันอีกในคลิปถัดๆไปนะครับคลิปหน้าบัตจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนไปชิลไปชิมไปรีวิวอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ